สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่10กุมภาพันธ์2564นะครับบ่ายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังกัน2ช่วงเวลานะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของกรมฝนหลวงนะครับเดินเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเตรียมสู้กับปัญหาภัยแล้งนะครับไปพูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนในช่วงหนึ่งเรื่องของปัญหาน้ำเหมือนกันแต่เป็นปัญหาน้ำเค็มนะครับช่วงเล่าขานเดี๋ยวคุยกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับน้ำเค็มจะหนุนสูงสุดในรอบ10ปีนะครับพูดคุยกันในช่วงเล่าขานครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบแก้วน้ำร้อนน้ำเย็นสวยแล้วก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMSมาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เตรียมพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะสามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้นะครับทวนอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เตรียมพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับโดยท่านที่จะประสงค์จะใช้สิทธิ์สามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับและสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเราฟม.ได้เตรียมพร้อมในการรองรับการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะนะครับโดยผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับคำถามคือจะเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่9กุมภาพันธ์จาก Facebook Live นะครับคุณบุญช่วยสากลขอแสดงความยินดีนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดนะครับคือรางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับประจำปี2563โดยเป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลกนะครับธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพด้วยการศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558หลังจากนั้นครับในปี2560นะครับธนาคารได้รับรางวัลThailand Quality Class แล้วก็พัฒนาไปสู่รางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Customer และ Operation ในปี2561และปีพ.ศ. 2562นะครับจนกระทั่งต่อมาครับในปี2563ก็ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลสูงสุด Thailand Quality Award หรือว่า TQA นะครับซึ่งถือว่าเป็นความพยายามตลอด6ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับที่จะยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานโลกจนเป็นผลสำเร็จนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของกรมฝนหลวงเตรียมเดินเครื่องปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งนะครับพูดคุยกับคุณสุรศรีกิตติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุรศรีครับครับสวัสดีครับคุณสัมภาระผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับจริงๆเราก็ปฏิบัติการอยู่แล้วใช่มั้ยฮะเป็นประจำถูกต้องครับในประจำทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีทุกปีเพราะว่าเนื่องจากบ้านเรานะครับเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยในประมาณ141 ล้านไร่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนอยู่110 กว่าล้านไร่ก็ถือว่าเป็นจำนวนค่อนข้างมากเพราะนั้น
ปัจจัยที่จะช่วยในเรื่องของพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนก็คือในเรื่องของน้ำฝนเป็นหลักครับแต่ในเรื่องของฝนที่ตกในบ้านเราก็ตกไม่กระจายตัวทั่วทุกพื้นที่เราก็ยังได้มักได้ยินคำว่าในเรื่องของฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงก็ในช่วงในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเติมเต็มโดยการปฏิบัติการฝนหลวงที่จะช่วยเพิ่มในพื้นที่เหล่านั้นให้มีความชุ่มชื้นในดินมากยิ่งขึ้นครับครับเรามีหลักเกณฑ์ยังไงครับในการจะปฏิบัติที่ไหนอะไรยังไงรวมทั้งเรื่องเวลาด้วยนะครับเราจะมีการติดตามสภาพอากาศเงื่อนไขของสภาพอากาศทุกเช้านะครับว่าเงื่อนไขของสภาพอากาศในวันนี้เนี่ยมันจะเอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงหรือไม่ครับคือปัจจัยหลักๆที่เราจะพิจารณาก็จะมีในเรื่องของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเนี่ยโดยหลักการแล้วจะต้องมากกว่า 60% ขึ้นไปตั้งแต่ระดับ 5,000 ฟุตขึ้นไปเพราะว่าเป็นในระดับที่เราจะขึ้นไปก่อเมฆนะครับตรงนี้เพราะว่าสารที่เราใช้เนี่ยก็เป็นสารธรรมชาติก็คือเกลือแกงนั่นเองแล้วก็สารเกลือแกงเนี่ยก็จะดูดความชื้นได้ดีแต่จะดูดความชื้นได้ดีที่จะมาเป็นเม็ดน้ำได้เนี่ยก็ต้องที่ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเนี่ย 60% ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของเงื่อนไขว่าในวันนั้นเนี่ยในเรื่องของอากาศสามารถที่ยกตัวในแนวตั้งได้ดีหรือไม่หรือว่าอากาศจะสุขเสถียรภาพหลักการง่ายๆครับพี่น้องประชาชนสังเกตนะครับอย่างตามป่องโรงสีถ้ามีควันที่ลอยขึ้นไปตรงๆโรงสีอะไรฮะโรงสีไฟไหมฮะโรงสีข้าวโรงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับที่มันมีที่มันมีควันขึ้นไปนะฮะที่มีควันขึ้นไปถ้าจากควันขึ้นไปลอยขึ้นไปในแนวตั้งได้ลอยขึ้นไปตรงๆเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเนี่ยอากาศยกตัวได้ดีแต่ถ้าวันไหนที่ควันจะลอยขึ้นไปไม่ค่อยได้เนี่ยสังเกตง่ายๆแสดงว่าวันนั้นเนี่ยอากาศจะยกตัวไม่ดีแล้วการที่เมฆเนี่ยมันบ้านเราเนี่ยต้องเมฆพัฒนาตัวในแนวตั้งครับถ้าพัฒนาตัวในแนวตั้งไม่ดีขึ้นไปถึง 10,000 กว่าฟุตตรงนี้เนี่ยมีการที่โอกาสที่จะตกมาเป็นฝนเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะงั้นหลักการก็จะมีนะครับแบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกระแสความเร็วลมก็เหมือนกันนะครับถ้าวันไหนที่มีกระแสความเร็วลมมากๆถ้าเกิน36กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมชั้นบนนะครับอันนี้หมายไม่ใช่ลมข้างล่างนะครับคนละอย่างกันเพราะว่าในการที่เราไปก่อเมฆอยู่ระดับประมาณ 5,000 ฟุตขึ้นไปนึกออกไหมครับถ้าเราก่อเมฆเนี่ยเมฆเริ่มเกิดพัฒนาในแนวตั้งละถ้ากระแสความเร็วลมมันแรงมากเนี่ยมันก็เฉือนตัดยอดเมฆโอ้เมฆมันก็จะไม่เกิดการพัฒนามันก็ปลิวมันไปเรื่อยตามลมนะฮะสรุปแล้วใช่ครับในลักษณะแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จำเป็นต้องติดตามเงื่อนไขของสภาพอากาศแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าแล้วเราก็จะมาวางแผนว่าเอ๊ะในช่วงเช้าเนี่ยหน่วยไหนที่เราสามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้แต่จากการขึ้นบินปฏิบัติการเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้เราทำฝนได้แต่ภาคพื้นไม่มีความต้องการน้ำเช่นพี่น้องประชาชนอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลไม้กำลังออกดอกแล้วฝนไปแล้วไปทำให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยครับเราก็จะไม่ทำนะครับเราก็จะมีข้อมูลในเชิงพื้นที่ในผิวพื้นด้วยว่าภาคพื้นว่าพื้นที่ไหนมีความต้องการน้ำเป็นอย่างไรอย่างเช่นช่วงเนี้ยก็คือเริ่มปัญหาในเรื่องของไฟป่าหมอกควันมาละครับเพราะนั้นในส่วนของพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหรือเป็นพื้นที่ป่าโอเคในพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติเราทำฝนได้น้ำในเขื่อนก็ค่อนข้างน้อยไปเยอะหลายเขื่อนนะครับถ้าเราทำได้เราก็ไปทำให้พวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำเติมน้ำในเขื่อนไปสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าดับไฟป่าลดปัญหาหมอกควันเพราะว่าไฟป่าปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็สร้างปัญหาหมอกควันมาถ้าเราไปทำได้ก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้ยินในเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะครับแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีฝุ่นผิวถ้าเราทำได้เราก็จะขึ้นทำให้ใช่ครับ PM 2.5 อย่างเงี้ยถ้าเราทำได้เราก็จะขึ้นทำให้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพอากาศอย่างที่ผมเรียนโอ้ฟังแล้วไม่ง่ายนะฮะไม่ใช่ง่ายครับไม่ง่ายเลยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นในช่วงเมื่อวานตื่นสิครับที่มีลูกเห็บตกที่ทางเหนือใช่ไหมอ่างผางทางเหนือใช่อย่างเงี้ยครับในเรื่องของการที่เราจะติดตามในเรื่องของการขึ้นปฏิบัติการเพื่อยับยั้งลูกเห็บเนี่ยเราก็ปฏิบัติเหมือนกันโดยที่ต้องใช้เครื่องบินที่มีความเร็วสูงเพราะนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศก็จะเอานำเครื่องบินที่มีความเร็วสูงเนี่ยมาร่วมทำงานกับเราในขณะเดียวกันของกรมฝนหลวงเองเราก็มีเครื่องบินที่
ที่จะทํางานด้านยับยั้งลูกเห็บอันนี้ส่วนหนึ่งครับคือหลักการง่ายๆก็คือว่าเมฆที่มันจะมีการโดนลมหอบหรือมีการยกตัวขึ้นเป็นสูงๆขึ้นไประดับ 2-3 หมื่นฟุตในลักษณะแบบนั้นด้วยความรวดเร็วปุ๊บเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยอุณหภูมิยิ่งติดลบเพราะนั้นเม็ดน้ำในก้อนเมฆเนี่ยพวกนี้มันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งครับกลายเป็นน้ำแข็งมันก็จะตกมาเป็นลูกเห็บเพราะนั้นเราก็จะต้องติดตามรู้ว่าไอ้กลุ่มเมฆก้อนไหนที่มีโอกาสที่จะไปพัฒนาตัวไปเป็นลูกเห็บเนี่ยเราก็ช่วงชิงในการที่ขึ้นบินสลายกลุ่มเมฆเหล่านั้นให้ตกมาเป็นฝนก่อนอันนี้ก็จะเป็นหลักการซะก่อนเลยใช่ครับก็จะเป็นหลักการในเรื่องของการยับยั้งลูกเห็บแต่ถ้าสมมติเกิดขึ้นในเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปปฏิบัติการโดยใช้สายตาเราเนี่ยไม่สามารถแยกกลุ่มเมฆได้ในเวลากลางคืนที่จะมองเห็นได้แบบนั้นถ้าลูกเห็บเกิดในเวลากลางคืนนี้ก็คือหมดสิทธิ์ณเวลานี้นะครับแต่เราก็อยู่ในระหว่างการที่จะทำงานวิจัยอยู่นะครับว่าถ้าเราจะใช้ในเรื่องของเรดาร์ในการติดตามกลุ่มเมฆแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้อากาศยานที่ขึ้นบินไปใช้เป็นจรวดยิงขึ้นไปแทนตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในระหว่างงานวิจัยที่จะพัฒนาที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้กลางวันนะครับเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้ามันมีกลุ่มเมฆหลายกลุ่มที่มันจะเกิดเวลามันจะเกิดลูกเห็บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดพร้อมๆกันไล่เรียงกันมันมีหลายๆกลุ่มที่จะเกิดขึ้นเงี้ยบางครั้งเนี่ยบางกลุ่มเราก็ไปสลายไม่ได้เราไปสลายอยู่กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงมันพัฒนาไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครบหมด 100% ที่จะขี้คายได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับครับแม้ฟังดูแล้วไม่ง่ายแล้วยิ่งถ้าจะให้มันตกลงตรงเป้าหมายเนี่ยอันนี้ยากกว่าไหมการตกลงเป้าหมายนี้เราก็มีการกำหนดในการคำนวณพื้นที่อยู่แล้วนะครับว่าในการที่จะทำฝนให้ตกในพื้นที่ไหนเรามีการคำนวณในเรื่องของหลักเกณฑ์ในเรื่องของกระแสความเร็วลมในของทางลมตรงนี้เพราะนั้นคือฝนที่เราทำเนี่ยมันตกในพื้นที่เนี่ยคือมันไม่ได้ตกแค่ใน1ตารางเมตรหรือ1สนามฟุตบอลซึ่งอาจจะยะค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราทำฝนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรเป็นหลักเป็นหมื่นไร่ในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเป็นหมื่นไร่เป็นอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะนั้นเป้าหมายของเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้คาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับแต่จะสมมติเราวางแผนว่าเราอยากจะทำให้มันตก 50,000 ไร่แต่จริงๆมันตกแค่ 30,000 ไร่หรือ 20,000 ไร่อย่างเงี้ยอีกส่วนที่เหลือมันไม่ได้ตกอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นได้มันคือเงื่อนไขของสภาพอากาศแบบนั้นด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เห็นเครื่องบินฝนหลวงบินมาเหนือหัวเรานี่แล้วแปลว่าฝนจะตกตรงนั้นไม่ใช่นะฮะใช่ครับเรียนนี้ครับว่าในเรื่องของการถ้าเราเห็นเครื่องบินฝนหลวงนะครับการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือขั้นตอนก่อกวนหรือขึ้นไปก่อเมฆก่อเมฆก็คือไปสร้างเมฆให้เมฆเกิดขึ้นเมฆมันก็จะเกิดการพัฒนามันก็ใช้เวลานึกออกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมฆมันลอยไปตามทิศทางลมตามกระแสความเร็วลมและทิศทางลมเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนที่เราไปก่อเมฆท่านเห็นว่าเครื่องบินบินอยู่เหนือหัวเราแล้วมันเป็นขั้นตอนที่หนึ่งเป็นขั้นตอนก่อเมฆนั่นหมายความว่าเครื่องบินอยู่เครื่องบินของฝนหลวงอยู่เหนือหัวท่านเนี่ยฝนไม่ตกแน่นอนตรงนั้นเพราะว่าเราไปก่อเมฆไปก่อเมฆแล้วเมฆมันต้องลอยไปนึกออกครับนึกออกครับนึกออกเมฆมันก็ต้องลอยไปพอเมฆมันลอยไปเราจะมีขั้นตอนที่สองเรียกว่าในเรื่องของการเลี้ยงเมฆให้อ้วนครับเราสมมติเรากำหนดเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะให้มันไปตกพื้นที่ Cโดยที่เราเป็นเริ่มก่อเมฆตรงพื้นที่ A พื้นที่ A เริ่มมีเมฆขึ้นมาละพอมันมาถึงประมาณพื้นที่ B นี้มันเป็นจุดที่เหมาะสมว่าเราจะต้องไปเลี้ยงเมฆให้อ้วนให้เมฆมันเกิดพันธนาตัวเพื่อที่จะลอยไปถึงตรงจุดบริเวณจุดพื้นที่ C แล้วเราไปโจมตีไอ้ตรงจุด C นี้เนี่ยให้ฝนมันตกลงพื้นที่ตรงจุด C มันก็เหมือนกันในขั้นตอนที่2ไปก่อไปเลี้ยงเมฆให้อ้วนถ้าเครื่องบินฝนหลวงไปทำขั้นตอนที่2ฝนก็อาจจะตกบ้างเล็กน้อยแต่ฝนจะไปตกจริงๆเต็มๆเนี่ยตรงจุด4ที่เราวางแผนไว้แล้วก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการโจมตีถ้าเห็นเครื่องบินถ้าเป็นจังหวะช่วงของการโจมตีนั่นหมายความว่าฝนที่จะเกิดจากฝนลงไปในพื้นที่ท่านครับเห็นไหมครับโอ้กับแสดงว่าก็ต้องดูแต่คือมันไม่ได้แปลว่านึกจะทำตอนไหนก็ทำมันต้องมีปัจจัยมีองค์ประกอบหลายต่อหลายอย่างด้วยกันที่เอื้ออำนวยจริงๆใช่ไหมฮะย้ำคำนี้เลย
ถูกครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน้าร้อนเนี่ยหน้าแรงดีกว่าเดี๋ยวหน้าร้อนหน้าแรงคือช่วงที่เป็นฤดูแรงเนี่ยเราวางแผนไว้ยังไงบ้างฮะคุณสุรศรีในการที่จะทำตอนนี้เราวางไว้ให้8หน่วยเลยนะครับ8หน่วยที่ภาคเหนือครับก็มีที่เชียงใหม่มีที่ตากมีที่พิษณุโลกครับก็และภาคกลางนี่ก็จะมีที่นครสวรรค์กาญจนบุรีแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีอุดรธานีกับที่บุรีรัมย์ภาคตะวันออกก็จะมีที่ระยองนะครับในช่วงนี้8หน่วยนี้แต่ในช่วง1มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีการปรับแผนอีกเราก็จะดูแล้วในพื้นที่ภาคใต้เริ่มที่จะมีความต้องการน้ำมากขึ้นตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปก็จะมีหน่วยที่หัวหินมีหน่วยที่สุราษฎร์ธานีเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะมาดูอีกครับว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าในจุดไหนที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มอาจจะเพิ่มที่นครราชสีมาเพิ่มที่อุบลราชธานีเพิ่มที่สุรินทร์แล้วแต่ว่าในบริบทในเวลานั้นเนี่ยเงื่อนไขของสภาพพื้นที่เป็นยังไงมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนแต่ณตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวหรือไม้ผลกำลังอยู่ในช่วงของการออกดอกออกช่ออยู่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องการมากทีเดียวนักแต่มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มมีความต้องการมากขึ้นละแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนี้เนี่ยน้ำในเขื่อนในหลายๆพื้นที่ก็ได้รับการประสานว่าถ้าทำได้ก็ขอให้ที่จะเติมน้ำในเขื่อนแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลในเรื่องของไฟป่าหมอกควันนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกเห็บด้วยครับครับหมู่ภารกิจมีทั้งปีนะฮะฟังดูแล้วทั้งปีครับในช่วงของ ปกติเนี่ยเราก็จะตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดก็ประมาณเดือนตุลาคมครับเราก็จะต้องนำอากาศยานเข้าซ่อมบำรุงทั้งหมดเพื่อที่จะพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเป็นต้นไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่เราปิดหน่วยถ้าเราบอกว่าปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเนี่ยเรายังต้องมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วก็คือจัดสรรอากาศยานที่เข้าซ่อมบำรุงทั้งหมดเนี่ยมาเข้าเวรนึกออกไหมครับมาเหมือนจะสแตนบายไว้เตรียมไว้2ชุดปฏิบัติการในจังหวะที่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นบินปฏิบัติการที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วงชิงในเรื่องของการเติมน้ำในเขื่อนหรือกรณีที่มีปัญหาไฟป่าหมอกควันและทำฝนได้หรือการสลายฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ยังสแตนบาย2ชุดปฏิบัติการประจำทุกปีก็เท่ากับว่าเราต้องทำงานตลอดทั้งปีครับครับอ่ะเอาละก็ถือว่าเราก็อยากจะให้ฝนมันตกลงมาแต่ด้วยมันติดภารกิจหรือว่าติดปัจจัยต่างๆเยอะแยะไปหมดมันต้องเอื้อมมือจริงๆเนี่ยนะฮะคุณสุรศรีอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะ เข้าใจว่าเดี๋ยวให้ฝนหลวงมาก็จบละปัญหาเรื่องนี้น่าจะคลี่คลายลงไปได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนี่ยคุณสุรศรีครับผมครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยต้องมีเงื่อนไขของสภาพธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวตั้งครับเพราะว่าการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแล้วการปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยคือเรียนแบบธรรมชาติมันไม่ได้เป็นสายศาสตร์ครับเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นการเนรมิตขึ้นมาได้ความชื้นไม่มีเลยแล้วเราเป็นเนรมิตให้มันฝนตกได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คือแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ยเราก็ติดตามเงื่อนไขของสภาพอากาศทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดนะครับจะเลิกแล้วในช่วงไหนที่เราสามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้เนี่ยภารกิจของเราไม่มีวันหยุดเพราะงั้นคนของเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันต้องติดตามถ้าพร้อมก็ขึ้นบินปฏิบัติการให้ทันทีตรงนี้เป็นภารกิจที่เรามีความห่วงใยที่จะดูแลอยู่แล้วแล้วทางรัฐบาลนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยในเรื่องของภัยแล้งตรงนี้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับทางท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ฝากมาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะทำยังไงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้อย่างเต็มที่ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการเกษตรก็น้อมนำในส่วนของตำราฝนหลวงพระราชทานซึ่งเอามาประยุกต์ใช้ในการที่จะช่วยตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ยังมีการทำงานวิจัยเพิ่มเติมที่จะทำยังไงที่จะให้ชนะเงื่อนไขของธรรมชาติให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยตรงนั้นนะครับครับติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสุรศรีครับ
ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสุรศรีกิติมนทนนะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านผู้ฟังครับก็ใครสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการบินขึ้นไปแล้วฐานบินเขามักจะอยู่ตามกองบินต่างๆนะครับนครสวรรค์นี่ก็มีกองบินที่ตากก็มีแล้วก็พิษณุโลกเชียงใหม่ภาคใต้ก็หัวหินนะครับแล้วก็สุราษฎร์ก็เป็นกองบินเท่านั้นเลยซึ่งจำเป็นต้องใช้ท่าอากาศยานแล้วก็รวมถึงอากาศยานของกองทัพอากาศเพื่อประกอบในภารกิจนี้ด้วยนะครับก็ติดตามกันท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำเค็มท่านผู้ฟังครับจะหนุนสูงสุดในรอบ10ปีวันไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะครับรองอธิบดีกรมชลประทานในช่วงเล่าข่าวครับส่วนคำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่ารอฟอร์มอได้เตรียมพร้อมรองรับการใช้สิทธิ์นะครับในโครงการเราชนะโดยผู้ใช้สิทธิ์สามารถติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ